ครับผมก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับผมตอนนี้คุณอยู่ผมAdk Hybrider นะผมสำหรับครั้งนี้ก็เป็นงานภาคนะผมของ Yu-Gi-Oh World Championship ปี2017นะผมก็ครั้งนี้เป็นงานภาคครั้งแรกนะผมก็ผิดพลาดประการใดขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับผมสำหรับรอบนี้ผมก็เป็นรอบไฟนอลผมระหว่างเรียลสเกตสติมูล่าผมกับเฉินเฟยมิลตันนะครับผมก็ทั้งสองฝั่งก็เรียกได้ว่าใช้เด็กที่เป็นเมตานะผมก็คือนะซอหยานซิงนะผมแล้วก็ใส่ทูคิงด้วยเป็น3ทีมนะครับผมก็เชิญรับชมครับผมเข้าสู่เกมได้เลยนะฮะก็เริ่มเกมนะครับผมก็เป็นทางฝั่งของเรียลสเกตสติมูล่าเริ่มก่อนนะฮะโจการ์ด5ใบนะครับผมก็ตามกฎกติกาสามัญนะครับผมผู้เล่นเทอร์แรกผู้เล่นคนแรกนะครับผมเทอร์แรกจะไม่สามารถโจการ์ได้นะครับผมจะมีการอยู่หน่วย5ใบด้วยกันก็เริ่มเทอร์มานะฮะตอนนี้ซูจิมูระก็ต้องเลือกใช้แผนรับนะครับผมโอเคครับผมเป็นนอร์มาลซัมมอนนะผมเป็นทางฝั่งของโอเวอร์แรปเตอร์นะผมลงมาเอฟเฟคนะผมของโอเวอร์แรปเตอร์ก็คือเสิร์ตนะผมการ์ดเสานะฮะในเด็กขึ้นมือนะครับผมแบบง่ายๆเลยไม่ได้จำกัดเลเวลด้วยนะฮะการเป็นโอเคมากเลยนะครับผมแต่ว่าเป็นเอฟเฟคเมื่อตอนถูกอัญเชิญนะฮะก็ไม่ใช่เอฟเฟคเธอละครั้งนะผมก็เสิร์ฟเป็นบิวิสเตอร์ซารัสนะผมขึ้นมือแล้วก็ติดเวฟฟิลด์นะผมดับเบิลอีกไดแกรมนะผมแล้วก็จะรู้สึกจะกดใช้เลยไหมฮะกดใช้นะผมโดยการทำลายบิวิสเตอร์ซารัสนะผมเอฟเฟคของดับเบิลอีกไดแกรมนะผมก็คือสามารถเสิร์ฟทูคิงนะผมหรือทูดาโก้ขึ้นมือได้ผมโดยการทำลายการ์ดหนึ่งใบนะผมและเอฟเฟคของเวฟวิสเตอร์ซารัสนะผมก็คือสามารถเมื่อถูกทำลายนะผมสามารถสเปรย์นะผมเดินเสานะผมตั้งแต่เลเวล1เลเวล4นะผมลงสู่สนามได้เลยนะฮะแต่ว่าต้องเป็นเดินเสานะฮะก็คอมโบนะผมแทบจะไม่มีอะไรเสียเลยได้การ์ดขึ้นแถมได้สเปรย์ด้วยนะฮะโอเคเลยนะผมจังหวะนี้ก็สเปรย์เป็นเวฟวิสเตอร์ซารัสมาอีก1ตัวนะผมและใช้เอฟเฟคของโอวิดัปเตอร์นะผมทำลายเวฟวิสเตอร์ซารัสแล้วก็ชุบมาอีก1ทีนะผมก็คือเป็นเอฟเฟคทำลายและชุบมา1ตัวนะฮะก็ทำให้เอฟเฟคของเบบี้ซาราซัสเกิดนะผมก็คือสเปรย์เดินเสามานะผมเลเวล1 4สเปรย์เป็นพิเทรารอดนะผมลงมาแล้วก็ใช้เอฟเฟคของทูคิงดินนะผมทำลายมอนสเตอร์2ตัวนะผมแล้วก็สเปรย์ลงมาในสนามเลยนะฮะก็ทำลายเป็นพิเทรารอดกับเบบี้ซาราซัสนะผมทำให้เอฟเฟคอีกเอฟเฟคนึงเกิดนะผมว่าทำลายเป็นธาตุดินถ้าทำลายธาตุดิน2ตัวเนี่ยจะสามารถเลือกรีมูฟการ์ดจากเอ็กซ์ตร้าเด็คของอีกฝั่งได้3ใบนะผมแต่ไม่ซ้ำกันนะฮะโอเคนะผมหลังจากที่ตะกี้เนี่ยทางฝั่งของซูจิมูระเนี่ยได้ใช้เอฟเฟคของทูคิงดินเนี่ยทำลายในส่วนของทั้งเบบี้เซอร์ซารัสแล้วก็พิทาราดอนเนี่ยทำให้เอฟเฟคของทั้ง2ตัวเกิดนะครับผมโดยที่จะสามารถทางฝั่งซูจิมูระจะสามารถสเปรย์เดินสาวนะผมตั้งแต่เลเวล1ถึงเลเวล4นะผมลงมาสู่สนามได้ถึง2ตัวด้วยกันเป็นเอฟเฟคของทั้ง2ตัวนะฮะแต่ว่าทางฝั่งของพิทาราดอนเนี่ยจะต่างจากเวฟวิสเตอร์ซารัสนิดนึงนะผมก็คือพิทาราดอนเนี่ยจะไม่สามารถสเปรย์ลงมาแล้วไม่สามารถโจมตีได้ในเทิร์นนี้นะครับผมก็ทูคิงดินนะผมลงมาพลังโจมตี 2,500 นะฮะแล้วก็เอฟเฟคของเวฟวิสเตอร์ซารัสกับพิทาราดอนนะผมเกิดซูจิมูระผมสเปรย์เป็นของวิสเตอร์ซารัสนะผมลงมาแล้วก็อีกเอฟเฟคนึงผมสเปรย์เป็นจูเลตเอริโอนะฮะครับอันเชิญซิงโครครับสี่ดาวกับ1ดาวนะครับผมก็เป็น5ดาวนะผมซิงโครเป็นเด้งหลงนะผมเอฟเฟคเด้งหลงเกิดนะฮะก็เสิร์ฟนะผมการ์ดหยางซิงขึ้นมือ1ใบนะฮะก็เสิร์ฟเป็นหยางซิงพาร์ทนะผมการ์ดเบนมอนสหยางซิงพาร์ทขึ้นมือนะฮะก็หยางซิงพาร์ทเอฟเฟคก็คือสามารถเอาอย่างซิ่งนะผมที่อยู่ในสุสานกับเข้าเด็กและโจการ์ดสองใบได้นะผมใช้เอฟเฟกต์ของวิสเซอร์นอสลัสนะผมรีมูฟตามจำนวนดาวตะกี้รีมูฟไป4ใบนะผมแล้วก็สเปย์วิสเซอร์นอสลัสลงมาอีก1ใบนะฮะเอฟเฟกต์ของเด้งหลงนะฮะก็เลือกทิ้งพาวเวอร์นะผมลงสุสานแล้วปรับเลเวลของผมของเด้งหลงให้เท่ากับตัวนั้นเด้งหลงเหลือเลเวล1นะผมแล้วก็ซิงโคอันเชิญซิงโคครับเป็น414นะผมก็เป็น9นะครับ9ดาวบวกอ่ะ
ก็เป็นทิชูล่านะผมเอฟเฟกต์ทิชูล่าฮะเมื่ออัญเชิญสำเร็จก็สามารถรีมูฟมือสุสานแล้วก็บนสนามนะผมแต่ตอนนี้ไม่มีทั้งในสุสานและบนมือเอ้ยบนสนามนะฮะก็ได้เลือกรีมูฟมือหนึ่งใบก็แล้วก็เอฟเฟกต์ของเด็งหลงนะผมเมื่อถูกส่งลงสุสานก็อัญเชิญดันซิ่งนะผมจากในเด็กลงมาบนสนามนะฮะก็ Exit นะผมแรงก้านะฮะเป็นใช้ทูคิงดินกับทิชูล่านะผมExit นะครับอันเชิญ Exit เป็นทูคิงออฟออลคาริตี้นะผมพลังโจมตี 3,000 นะฮะบวกเวทฟิลทูคิงก็เป็นพลังโจมตี 3,300 นะฮะแต่จบเท่านี้เลยหรือเปล่าครับผมเพราะว่าเอฟเฟกต์ของ Two King of All Clarity เนี่ยโอเคอยู่แล้วโอเคครับรีมูฟเรือเสา2ใบครับผมแล้วก็สเปเชียลซัมมอนอัลติเมทคอนดักเตอร์ทาเรโน่ลงมาครับผมแล้วซูจิมูระเซนกา2ใบเหมือนจะผ่านเลยไหมผ่านเลยนะฮะเข้าเทิร์นของมิลตันครับผมก็พอเข้าเทิร์นนะผมช่วงน่าจะเป็นช่วงสไตล์ไบเฟสนะผมก็หอดส่วนประกอบออกนะครับผมใช้เอฟเฟกต์ของTwo King of Calamity นะผมก็คือประกาศAttribute นะผมประกาศเผ่านะทำให้มอนสเตอร์ผมบนสนามที่ฝันไม่สามารถใช้เอฟเฟกต์แล้วก็ไม่สามารถสั่งโจมตีได้นะผมตามเผ่านั้นน่าจะประกาศเป็นเผ่าเนื้อเสานะฮะก็ไม่ทำให้ไม่สามารถใช้เอฟเฟกต์ของเผ่าเนื้อเสาได้ซึ่งทางฝั่งของมิลตันเนี่ยใช้น่าจะใช้เนื้อเสาเดินเกมเป็นหลักตอนนี้ก็มิลตันครับผมเซตการ์ดตั้งป้องกันหนึ่งใบแล้วก็หมอบกันหนึ่งใบนะฮะฟังของซูจิมูระนะผมใช้คอสเมทไซโคลนะฮะจ่ายไปพอยต์ 1,000 แล้วส่งการ์ดเวทกับดาบที่หมอบในสนามของมิลตันนะผมส่งลงรีมูฟโซนเลยฮะที่มิลตันหมอบไปเป็นฟอสซิลดิ้งนะผมก็เหมือนจะหมอบหลอกไว้นะฮะอันนี้ก็น่าจะเข้าเทิร์นของทางฝั่งของซูจิมูระนะผมตอนนี้ในสุสานของซูจิมูระเหมือนกับว่าจะมีหยานซิ่งแค่2ตัวนะผมเป็นเด็งหลงกับหยานซิ่งแสงนะผมตอนนี้จะใช้พาร์ทหยานซิ่งพาร์ทไม่ได้นะผมตอนนี้บนสนามซูจิมูระเนี่ยยังใช้เอฟเฟกต์ของดราโกนิกไดแกรมได้อยู่นะครับผมเพื่อทำการเสิร์ชทูคิงขึ้นมือได้นะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสุสานของมิลตันเนี่ยโล่งเลยนะฮะไม่รู้ว่าถ้าหากว่ารอดเทิร์นนี้ไปได้เนี่ยเทิร์นต่อไปมิลตันจะสามารถกลับขึ้นมาแก้เกมได้หรือเปล่านะผมเหมือนทางฝั่งของซูจิมูระนะผมจะใช้เป็นดราโกนิกไดแกรมนะผมจะใช้หรือเปล่าครับเอฟเฟกต์เลือกทำลาย1ใบแล้วก็เสิร์ชคิงขึ้นมือโอเคครับผมใช้เอฟเฟกต์ของดราโกนิกไดแกรมนะผมทำลายหยางซิ่งฮะทำลายหยางซิ่งไฟนะผมเหมือนจะเสิร์ชเป็นถ้าจังหวะนี้ทูคิงดินก็ใช้ได้นะผมเพราะว่าถ้าใช้จั่วมาแล้วเป็นเดือดเสาได้เป็นทูคิงไฟฮะและเอฟเฟกต์หยางซิ่งเกิดนะผมก็สเปรย์หยางซิ่งนะผมที่ไม่ใช่ตัวเองลงมาในสภาพตั้งรับสเปรย์เป็นหยางซิ่งดินนะตอนนี้ก็ใช้ได้แล้วฮะสำหรับหยางซิ่งพาร์ทมีหยางซิ่งอยู่ในสุสานเนี่ย3ตัวแล้วเป็นเด้งหลงหยางซิ่งแสงและหยางซิ่งไฟนะฮะหยางซิ่งพาร์ทครับผมก็เก็บ3ใบนะผมเก็บกับเข้าเด็กแล้วก็สับเด็กแล้วจวกการ์ด2ใบนะฮะก็เพิ่มมือนะผมไว้สำหรับเล่นต่อได้ตอนนี้โอเคเลยนะฮะอ
โดยที่ตอนแรกนะครับผมสกิมูระเนี่ยเหลือการ์ดบนมือตอนนี้น่าจะเหลือเพียงแค่สองใบนะครับผมก็เป็นแล้วได้จั่วอีก2ใบนะครับผมโดยผลของหยาดซิ่งพาร์ทตอนนี้มือเพิ่มมาเป็น4ใบแล้วผมโอเคมากเลยสำหรับการ์ดใบนั้นทั้งฝั่งของสกิมูระเนี่ยได้วนของด้วยนะฮะแล้วก็ใช้เอฟเฟกต์ของมิสลานโนซาลัสหรือเปล่าครับครับก็น่าจะใช้เป็นเอฟเฟกต์ของมิสลานโนซาลัสนะผมริมูฟออก1ใบนะผมเปจูเล็กเอลิโอลงมานะผมเป็น1ดาวนะฮะแล้วก็ใช้เอฟเฟกต์ของทูคิงไฟนะผมโอเคครับทำลายเป็นทูคิงไฟกับจูเล็กเอลิโอนะผมทำให้เอฟเฟกต์อีกเอฟเฟกต์นึงของทูคิงไฟเกิดขอแพ้ผมก็คือทำลายมอนสเตอร์บนสนามได้นะฮะแล้วก็ตอนนี้สนามว่างแล้วฮะของมิวตันถ้าโจมตีไปตรงๆรู้สึกว่าน่าจะเกมนะผมเพราะว่าทางฝั่งของอัลติเมทคอนดักเตอร์ไทโนก็พยายามโจมตี 3,500 นะผมแล้วบวกกับทูคิงอีก2ตัวซึ่งยังบวกดราก้อนิกไดแกรมนะผมตัวละ300นะฮะก็เกมนะฮะ 3,300 3,200 แล้วก็ 3,500 นะครับผมก็จบเกมแล้วผมสจิมูระเป็นผู้ชนะผมก็เจอกันเกมหน้านะครับผม